ภาพบรรยากาศที่ Emirates Stadium ในเกมส่งท้ายฤดูกาลมันคะคุ้งไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายของแฟนบอลนะครับทั้งเศร้าโศกเสียใจเสียดายและก็ผิดหวังประสาทกายของนักเตะอาร์เซนอลผิดหวังเป็นอย่างมากนะครับบุคโยซาก้าถึงขั้นเอามือขึ้นมาปิดหน้าเพราะว่ามีความผิดหวังเกิดขึ้นคายฮาวเวิร์ตยืนสัมภาษณ์กับสื่อพร้อมเสียงที่สะอื้นส่วนมิเกลอาร์เตต้าในฐานะกุนซือใหญ่ครับเขาต้องแข็งแกร่งให้ได้มากที่สุดแม้เป็นช่วงเวลาที่น่าผิดหวังมากที่สุดซีซั่นที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้ลุ้นแชมป์ยันเกมสุดท้ายของซีซั่นนะครับภาพเหล่านี้มันหายไปจากความทรงจำมากพอสมควรและเชื่อว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่กองเชียร์พวกเขาเนี่ยเชียร์กันได้อย่างสนุกสนานมากที่สุดเลยก็ว่าได้นี่คือขวบปีที่สาวกเดอะกันเนอร์สามารถภาคภูมิใจกับทีมงานของพวกเขากับโค้ชและก็นักเตะได้อย่างเต็มที่ในวันที่เห็นสโมสรแห่งนี้เติบโตมากขึ้นกว่าเดิมต่อสู้กับอุปสรรคที่เคยมีใช่ครับแม้ว่าบทสรุปสุดท้ายซีซั่นนี้พวกเขาจะว่างเปล่าแต่เนื้อในมันมีอะไรมากกว่านั้นที่เราไม่ได้เห็นเกมลุกที่เปิดหน้าแรกซัดประตูได้มากถึง91ลูกเกมรับที่แข็งแกร่งมากที่สุดในลีกเสียไปเพียง29ประตูตลอด38เกมอาร์เซนอลลบภาพจุดด้อยต่างๆในอดีตได้อย่างสิ้นซากเลยครับแต่งเติมทีมจนมีความแข็งแกร่งขึ้นแบบชัดเจนเกมรับพวกคุณกำลังมีเซนเตอร์ฮาฟที่กลายเป็นเบอร์หนึ่งแห่งเกาะอังกฤษอย่างวิลเลียมซาลิบาและก็กาเบรียลมาการเยสแดนกลางพวกคุณกำลังมีนักเตะที่ดีที่สุดแห่งยุคชาวอังกฤษอย่างดีแคนไรต์ต่อเติมด้วยฝีเท้าและก็ความเป็นผู้นำของมาร์ตินโอเดการ์ดอย่าลืมว่าซีซั่นนี้อาร์เซนอลไม่มีกองหน้าขนาดแท้ที่พร้อมจบสกอร์แต่ว่ามวลรวมของทีมทำให้กระซั่วคู่แข่งไปได้ถึง91ประตูซึ่งจุดนี้น่ายกย่องพอสมควรเลยแหละครับในภาพความเป็นจริงการแพ้แอสตันวิลล่าคาบ้านของตัวเองอาจเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของซีซั่นแต่ถ้ามองในภาพรวมต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้เสียขวัญกับเกมนั้นเลยครับแต่กลับแสดงความแข็งแกร่งออกมาเดินหน้าต่อไปแม้ในสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ยจะอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งอย่างแมนซิตี้ไปแล้วอาร์เซนอลไม่มีเป๋ไม่มีถอยทัศนคติของผู้ชนะยังคงล้นเหลือนี่คือภาพที่แฟนบอลอาร์เซนอลรุ่นเก่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เรากล่าวไปเราแทบไม่เห็นอาร์เซนอลในรูปแบบนี้เลยนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือจะย้อนกลับไปถึง15ปีด้วยซ้ำเรามองสถิติของพวกเขาโฟกัสแค่ในปี2024อาร์เซนอลชนะถึง16เกมเสมอ1แพ้แค่1นัดนี่คือตัวเลขที่เพอร์เฟกต์มากพอสมควรที่จะโค้งหัวคาราวะเลยครับเพียงแต่ว่าคู่แข่งพวกเขาคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แข่งทั่วแผ่นประสบการณ์ลุ้นเหลือเพียงเท่านั้นเองที่ผ่านมาทัพปืนใหญ่มักตกม้าตายง่ายๆครับลองไล่เรียงกันดูครับจากที่เคยนำแมนยู8คะแนนสุดท้ายก็ผิดหวังปีที่ขับเคี่ยวต่อสู้กับเลสเตอร์สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถไปถึงคำว่าแชมป์ได้หรือปีที่แล้วมีช่วงที่นำหน้า5คะแนนแต่ก็หลุดโค้งไปแบบน่าเสียดายปฏิเสธไม่ได้ครับคำว่าความภาคภูมิใจมันจับต้องไม่ได้ทรอฟี่แชมป์ต่างหากคือสิ่งที่โหยหาและควรค่าแก่การถูกจดจำมากกว่าแต่แล้วในวันนี้ครับความสำเร็จนั้นมันยังไม่มาถึงความฝันยังไม่เป็นจริงภายใต้ความผิดหวังเราเห็นแง่ดีต่างๆกับทีมชุดปัจจุบันที่สามารถคาดหวังได้ถึงอนาคตอีกประเด็นคือสถานะของพวกเขาครับในอดีตพวกเขามักถูกสอยนักเตะดังๆออกจากทีมไล่มาตั้งแต่ยุคเทรี่อองรีที่ย้ายไปบาร์เซโลนาเช่นเดียวกับเชสฟาเบกัสหรือในเคสของโรบินพานเพอร์ซี่ครับที่ย้ายออกไปร่วมทัพแมนยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์2012ทว่ากับภาพปัจจุบันเหล่านั้นมันไม่เกิดพวกเขาอย่างแน่นอนครับโบโยซาก้ากำลังหลักของทีมยังคงอยู่เป็นโครงสร้างต่อไปในอนาคตกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ที่พัฒนาจนกลายเป็นแนวลุกตัวเลือกแรกๆของทีมหรือมาร์ตินโอเดการ์ดกัปตันทีมของพวกเขาจากนี้คงเหลือแค่เวลาที่เหมาะสมนะครับกลับไปตั้งหลักกันใหม่อุดรอยรั่วที่เคยผิดพลาดเพื่อยกระดับให้พวกเขากลับมาสู่ความสำเร็จอีกครั้งหลังจบเกมล่าสุดครับอาร์เตต้าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าจากนี้เราต้องพักผ่อนมีวันหยุดที่สวยงามทุกคนใช้พลังงานและความหลงใหลไปหมดแล้วดังนั้นตอนนี้เราต้องพักผ่อนคืนนี้ผมจะรับประทานอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนและก็นักเตะร่วมทีมคำพูดของบอสแห่งค่ายปืนใหญ่มันตีความได้ง่ายๆเลยครับครบปีที่ผ่านมาทุกคนภายใต้สโมสรอาร์เซนอลต่อสู้กันมาอย่างหนักงัดทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ออกมาแล้วครับจากนี้สิ่งที่ต้องทำคือลืมความผิดหวังให้รวดเร็วที่สุดชาร์จพลังพักผ่อนในห่วงเวลาที่เหมาะสมและกลับมาลุยกันใหม่เชื่อเลยครับวัยรุ่นกลุ่มนี้ลืมไวลุกขึ้นได้ไวตั้งสติกลับมาช่วยพยุงกันและเดินหน้าต่อไปกับวลีที่ว่าจงศรัทธาแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งนี่คงเป็นสิ่งที่แฟนบอลอาร์เซนอลอยากจะบอกกับตัวนักเตะตัวสตาร์โค้ชเพื่อที่จะกลับมาลุ้นแชมป์และถึงวันที่พวกเขาประสบความสำเร็จอีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซต์ในวันนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามขอบสนามไว้ด้วยครับ